นี่พวกนายกะจะเข้ามาดูคนเกลือใช่ไหมล่ะรอแป๊บให้ผมขายของก่อนเอาละครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Genshin Impact เกมที่หลายคนน่าจะรู้จักดีอยู่แล้วเกมแนวผจญภัยแอคชั่น RPG Open World ที่ให้เราออกสำรวจโลกกว้างฟาร์มของเปิดหีบวิ่งเล่นตีมอนในทุ่งราเวนเดอร์ของแท้แวทแต่เท่านั้นยังไม่พอเกมนี้ยังมีเนื้อเรื่องที่น่าติดตามอีเวนต์ที่มีเกมเพลย์หลากหลายและจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของเกมนี้ก็คือตัวละครที่แสนน่ารักมีตัวละครให้อวยมากมายทุกคนถึงกับหน้ามืดตามัวฟาร์มแทบตายปั่นอีเวนต์วิ่งทั่วแมปตามหาหีบเพื่อเก็บไพโมเจมและเฝ้าอธิษฐานว่าจะได้กาชาสีทองแต่สุดท้ายสิ่งที่ได้มาก็คือจีจีอย่าว่าน้องเลยน้องน่ารักจะตายและตอนนี้เราก็อยู่กันในแพท 2.7 ที่มาพร้อมกับเจเย่หลานพี่สาวสุดเซ็กซี่ที่มีรักแร้ขาวเนียนเป็นตัวซับดีเพียธาตุน้ำที่เล่นมันมากทั้งสวยทั้งเท่และเซ็กซี่ในเวลาเดียวกันและในแพทนี้ก็ยังมีคูกิชิโนบุคุโนอิจิสาวสุดน่ารักรองหัวหน้าแก๊งอาราตากิที่เป็นตัวแบกของแก๊งเลยสิ่งที่น่าสนใจคือน้องเป็นตัวธาตุไฟฟ้าตัวแรกในเกมที่ฮิลได้ด้วยซึ่งตู้กาชาของเจเย่หลานเนี่ยก็มาในครึ่งแรกของแพทพร้อมกับตู้ของเสี่ยวรีรันนะครับแต่ก็อย่างที่เห็นว่าผมกดได้เจเย่หลานมาเรียบร้อยแล้วฮ่อขิงซะหน่อยอาจจะมีคนสงสัยว่าพี่ครับทำไมพี่ไม่ทำคลิปกดกาชาให้ดูความจริงตอนนั้นผมอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็มีเหตุผลที่น่าหมั่นไส้เพิ่มเติมก็คือไพรโมเจมผมเยอะเกินไปกดยังไงก็ไม่เกลือหน้ามันไส้จริงด้วยแต่ผมแค่ดองมาหลายแพทเท่านั้นเองและตอนนี้เราก็อยู่กันในตู้กาชาครึ่งหลังของแพทนี้ตู้ของลูกพี่อิโต้และมีตัวสีดาวเป็นน้องคูกิชิโนบุเป็นเป้าหมายของเราในวันนี้เรื่องสยองก็คือผมมีพี่อิโต้อยู่แล้วและผมไม่อยากได้ซ้ำคุณคงเคยได้ยินตำนานที่ว่ามีคนพยายามกดหาตัว4ดาวที่อยู่ในตู้กดจนกระดันตีตัว5ดาวออกมา2รอบก็ยังไม่ได้ตัว4ดาวที่อยากได้มันน่ากลัวมากวันนี้ผมจะมาเสี่ยงตายกดหาน้องชิโนบุมาดูกันว่าผมจะสวยหรือว่าดวงแข็งแค่ไหนสาธุขอให้ลูกพี่อิโต้ไม่ออกมาได้โปรดเฮ้ยแต่ก่อนอื่นเลยมันต้องใช้คาถาอัญเชิญด้วยสื่ออัญเชิญที่แข็งแกร่งแบบนี้น้องต้องมาใน10โลแรกแน่ๆเชื่อผมไปสีม่วงสีม่วงอื้อเยสเอาวะอย่างน้อยลูกพี่ก็ไม่มาได้ดาบดาบอะไรเนี่ยหนังสือยังดาบอีกอันหนึ่งหนังสืออีกอันหนึ่งผมอ่านเยอะแล้วเฮ้ยธนูรอบนี้น่าจะเกลือรอบแรกเขาเรียกวอร์มเราต้องเพิ่มสื่ออัญเชิญด้วยการเอาลูกพี่อิโต้ออกมาปล่อยเจ้าอุชิออกมาด้วยมาช่วยกันยืนเต้นขอพรนะเพื่อนนั่นแหละผมคือผมกดลูกพี่อิโต้เพราะอยากได้ไอ้วัวนี่เลยนะลุยเลยอุชิฉันเลือกนายสีม่วงสีม่วงเยสต้องมาคอยดูว่ามันจะไม่สีทองเนี่ยมาอาวุธล้วนๆเหมือนเดิมมันต้องมีบ้างอุ้ยฮินาจังนี่ยังไม่ใช่เวลาของนายนี่ผมอัญเชิญมาผิดคนใช่ไหมเนี่ย รอบนี้ก็วอร์มเหมือนกันจริงเชื่อวอร์มแล้วลูกพี่ก็มาหวีผมเสริมหล่อสบายใจผมว่าเราต้องเปลี่ยนกลยุทธ์กันใหม่แล้วแค่นี้มันคงยังไม่ดีพอเราไปหาที่กดกาชาตรงไหนดีทำเลทองตรงนี้แหละผมว่าเราจะเปลี่ยนแผนกันใหม่รอบนี้เราจะใช้แผนจับตัวประกันฟังนะชิโนบุจังถ้าเธอยังไม่ออกมาแล้วก็ลูกพี่อิโต้จะต้องตกลงไปตายแน่ถ้าไม่อยากให้ลูกพี่อิโต้ตายแล้วก็เธอต้องออกมาก่อนที่ลูกพี่อิโต้จะตกถึงพื้นเดี๋ยวปุ๊บรอใกล้พื้นก่อนจังหวะนี้แหละไปเลยออกมาได้แล้วชิโนบุจังถ้าออกมาจะกลางปีกให้สีม่วง yes yes หนังสืออีกแล้วไปกระบองเริ่มมาเดี๋ยวกระบองมันของพี่อิโต้ดาบ
กระบองนายเป็นใครนี่ไม่ใช่เวลามากินไอติมนะไอ้น้องนี่น้องจะยอมปล่อยให้พี่อิโต้ตายจริงๆเหรอจริงๆเหรอได้โปรดชัดเจนเลยลาก่อนอิโต้คิดว่ามันจะจบแค่นี้อย่างนั้นเหรอด้วยความแค้นตูชุบขึ้นมาใหม่และจับโดดอีกรอบไปเลยยังไงโหดเหี้ยมโหดเหี้ยมเลยล่ะถ้าไม่อยากให้โหดเหี้ยมต้องรีบออกมาแล้วและก็ชุบขึ้นมาใหม่ด้วยไข่ดาวผมมีแผนใหม่แล้วผมว่าผมจะส่งพี่อิโต้ไปแก้ผ้าท้าลมหนาวและถ้าชิโนบุจังยังไม่ออกมาแล้วก็พี่อิโต้ต้องหนาวจนตายเป็นไงโหดเหี้ยมสุดๆโหดขนาดนี้จะไม่มาได้ยังไงโอ้ฮัตชิวแล้วเห็นไหมชิโนบุจังถ้าไม่รีบออกมาแล้วก็พี่อิโต้ก็ต้องหนาวตายแน่ๆฟิตจังเลยนะลูกพี่หวีผมท้าลมหนาวได้ท้าทายกันใช่ไหมเนี่ยต้องทรมานให้ใกล้ตายแล้วค่อยกดอีกนิดนึงนิดนึงเริ่มหนาวไปถึงทรวงเลยใช่ไหมพี่อิโต้นั่นแหละจังหวะนี้แหละมาได้เวลาถ้าไม่ออกมาแล้วก็พี่อิโต้แข็งตายแน่สีม่วงเยสยังไม่ใช่สีทองขอบคุณดาบไม่เอาดาบแล้วจังหวะนี้พี่หนาวจะแย่แล้วชิโนบุออกมาเถอะนะออกมาได้แล้วอ่ะเฮ้ยในที่สุดแผนการของผมก็ได้ผลแผนแก้ผ้าท้าลมหนาวของเราสำเร็จผมเสียวมากเลยตอนแรกกลัวพี่อิโต้จะออกแต่ที่สุดเราก็ไม่เกลืออ๋อถามหน้ากากโชว์ด้วยน่ารักว้าวเอาล่ะตามที่สัญญาเอาไว้ฉันจะปล่อยนะให้เป็นอิสระนะอิโต้โอ้หิวไม่ทันอ่ะโอ้โทษทีมันไม่ได้มุกเนี่ยหิวไม่ทันจริงและวันนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ผมยังไม่เกลือก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้ขอแนะนำระบบใหม่ที่เพิ่มมาในแพทนี้ก่อนนะครับในแพท 2.7 เนี่ยมีการเพิ่มระบบ Challenge Feature เข้ามาในเกมด้วยถ้าถามว่ามันคืออะไรก็คือระบบที่ให้คำแนะนำในการต่อสู้กับโดเมนเพราะว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะมีปัญหาในการเอาชนะโดเมนบางที่ตอนผมเล่นใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีโดเมนฟาร์มอาร์ติแฟกต์ไฟอะที่ดูยากมากๆตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยเราสามารถอ่านคำแนะนำที่เขียนอยู่ทางขวาแล้วก็จัดทีมให้เหมาะสมนะครับเพื่อที่จะได้เข้าไปฟาร์มอย่างง่ายดายไม่มีปัญหาเป็นระบบที่ดีมากแต่สำหรับผู้เล่นขี้เกียจอย่างผมที่ไม่อ่านอะไรเลยก็คงเข้าไปตายเหมือนเดิมนอกจากนี้เรายังมีระบบแนะนำเกี่ยวกับอาร์ติแฟกต์ด้วยเราสามารถกดดูได้ว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยใช้อาร์ติแฟกต์ออฟหลักเป็นอะไรอย่างเช่นส่วนหน้ากากของยูราก็มีคนใส่อัตราคีเยอะที่สุดผมก็ใส่เหมือนกันส่วนถ้วยคนใส่ดาเมจกายภาพมากที่สุดอะไรทำนองนี้ครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่อาร์ติแฟกต์นะทาเลนต์ก็สามารถดูได้เหมือนกันสามารถกดดูได้ว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยอัพพรสวรรค์อะไรนำอัพสกิลไหนก่อนอะไรแบบนั้นนะครับแต่ผมแอบสงสัยเหมือนกันว่าถ้าเป็นตัวละครที่เพิ่งเข้าใหม่แล้วเราเพิ่งกดได้ปุ๊บมันจะมีคำแนะนำอะไรไหมน่าคิดนะอาจจะมีคนอัพสกิลแปลกๆก็ได้นะแต่คิดไปคิดมาก็คงไม่หรอกมั้งเพราะว่าก็น่าจะมีผู้เล่นที่ฟาร์มของเอาไว้รอแล้วก็หาข้อมูลเอาไว้อยู่แล้วเนาะพอเข้าวันแรกปุ๊บก็กดแล้วก็อัพเลยเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็น่าจะเชื่อถือได้นะเอ้ยแล้วก็ขอป้ายยาเล็กน้อยในแพทนี้เนี่ยมีกิจกรรมแฮงเอาท์ของน้องชิโนบุด้วยนะบอกเลยว่าน่ารักมากๆนี่มันน่ารักเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงสำหรับใครที่สนใจอยากโหลดมาเล่นด้วยกันเนี่ยก็จะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมกดเข้าไปกันด้วยนะช่วยกันทำมาหากินก็สำหรับวันนี้ผมไอโตะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนถ้าชอบผลงานก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้จะทำคอนเทนต์กาชาท้าลมหนาวให้ดูใหม่นานๆทีอ่ะนะใครจะกดกาชาก็ขอให้ไม่เกลือขอให้กดได้น้องชิโนบุทุกคนขอดวงดีจงสถิตอยู่กับท่านไว้เจอกันบ๊ายบายครับ